เย้วันนี้เรามีสปอนเซอร์คือจุติมาไข่เค็มเป็นญาติของเฮียเลียนจะส่งมาให้ฉันชิมอุ้ยไข่เป็ดไข่เค็มฉันขูดออกมาแล้วมันจะเป็นสีดำๆก่อนไม่รู้เหมือนกันว่าไข่เค็มคืออะไรนี่เป็นความรู้ใหม่นะเพิ่งรู้ว่าการที่ไข่เค็มมาถึงเราเนี่ยมันจะมาเป็นกล่องแล้วมีอะไรนะพี่อามมันก็จะมีดินคล้ายๆดินเหนียวอ่ะเออห่อไข่เค็มไว้เออพี่อามเป็นใช่ใช่ใช่เออแล้วเพิ่งรู้ว่าไข่เค็มเนี่ยเวลาเราสั่งมาเนี่ยมันไม่ได้มาเป็นไข่แบบไข่ต้มอ่ะมันมาเป็นไข่แบบเหมือนไข่อ่ะก็ใช่ไหมใช่ก็ไปอยู่เลยมันเห็นว่าถ้าเอาไปทอดได้ถึงวันนี้ถ้าเอาไปต้มได้ถึงวันนี้ก็แปลว่าไข่เค็มก็คือทำเป็นไข่ดาวได้เหมือนกันใช่อ้าวแล้วมีไข่ไม่ค่อยคนขายไข่ดาวเค็มใช่ไหมมีเอาจริงเหรอใช่ร้านข้าวต้มอะไรเงี้ยมีเอามาเอามาเลยรสชาติมันจะเค็มเค็มใช่ใช่โอ้นี่เป็นความรู้ใหม่อ่ะไปดูกันเลยครับกับคิวที่พายอีพีเจ็ดเด็กห้ามดูไม่เงี้ยเอฟซีตัวจริงของเราที่จะรู้คนแม่ดีลันอีกรอบเหรอเพิ่งรู้ว่าเฮียซีนี่คือข่าวกับหนูเกลือเองโอ้ฉันจะถ่วยแล้วนะดูหน้าหนูเกลือเกินไม่ไหวแล้วเฮียทำไมอ่ะไม่ไหวก็เฮียจะพาหนูเกินไปห้องนอนไงพาไปทำไมอ่ะก็หนูเกินบอกไม่ไหวเองไม่ใช่หรอไม่ได้ไม่ไหวแบบนั้นซะหน่อยเฮียจะพาหนูเกินไปพักในห้องเฮียไงคือว่าเตรียมอาหารกันต่อดีกว่าครับกำลังใช้ถามจริงๆนะหนูเกิร์ลอุ้ย
โอ้ย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 ไข่เค็มบูดลูกเกือเฮียพูดก่อนเลยครับเมื่อกี้เฮียขอโทษนะไม่เป็นไรครับเฮียเข้าใจชอบทานสิย่ำไข่เค็มฝีมือเฮียเลยนะมีปลาสลิดด้วยไปเอาปลาสลิดมาเลยวะไม่เอาอ่ะมีปลาสลิดด้วยปลาสลิดมาเลยเรามีปลาสลิดด้วยแล้วก็มีปลาสลิดด้วยทุกคนเย็นลงไปครับย่ำไข่เค็มฝีมือเฮียเลยนะโอ้ยเอ้ยไม่มีหัวด้วยไม่เอาอ่ะไม่อยากกินทำไมล่ะยังไม่ไหวอยู่อีกหรอโอ้เฮียเฮียพี่แกล้งอ่ะไม่คุยด้วยแล้วช่วยไม่ได้เฮียจะแกล้งหนุ่มเกอร์อย่างเงี้ยไปอีกนานใครจะยอมอยู่ให้แกล้งหรอโซฟาเฮียไม่แกล้งก็ได้แต่ทานข้าวให้หมดนะเดี๋ยวพอเราทานเสร็จอ่ะไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้ากันกันเฮียมีอะไรดีๆให้หนุ่มเกอร์ดูด้วยให้ดูได้เหรอเดี๋ยวดูอะไรอีกอ่ะบอกไปก็ไม่ตื่นเต้นสิแต่เฮียรับรองถ้าหนูเกื้อไม่ชอบเฮียจะยอมให้หนูเกื้อแกล้งเลยแต่ว่าเฮียต้องมั่นใจเฮียเคยโกหกหนูเกื้อด้วยเหรออืมหลับตาก่อนไม่เอาไม่หลับทำไมต้องให้หลับด้วยเนี่ยโอ๊ยเฮียโอ๊ยเฮียทำตัวแปลกๆแล้วนะโอ๊ยหุ้ยฉันว่ารถฉันว่ารถไหนเนี่ยมอไซค์หรอเดี๋ยวก็ชนไปมอไซค์หรือเปล่ามันไม่ปิดตาด้วยเนี่ยระวังขั้นบันไดบันไดอีกโอ๊ยเฮียจะให้เกื้อมาดูดีๆก็ไม่ได้ต้องปิดตาด้วยเฮียชอบเวลาหนูเกื้อไวๆน่าแกล้งเฮียนี่เกือบเปิดตาได้ยังอ่ะโอ้โหเฮ้ยคนลุกสปอร์ตคาร์เหรอของใครอ่ะเฮียของเฮียเหรอครับอยู่ในบ้านเฮียก็ต้องเป็นของเฮียสิเฮ้ยว่ะขอโทษครับเฮียรวมถึงหนูด้วยเฮียตื่นเต้นไปหน่อยอ่ะหนูก็อยู่บ้านนี่หนูก็ไม่ของเฮียเมื่อก่อนเลยครับว่าเฮียก็ชอบสปอร์ตคาร์เขาด้วยอ่ะเกือขอลองขับได้ไหมครับได้สิแต่ไม่ใช่ที่นี่สนามอุ้ยขึ้นมาสิเฮียจะไปไหนครับโอ้ยพ่อก็ไปขับรถเล่นไงสงสารเฟย์อ่ะพอเป็นสปอร์ตคาร์แล้วมันนั่งได้สองคนเฟย์ก็ตรงงานดีเสียใจด้วยนะฮะจะไปขอเวลาให้ไปกันสองคนบ้างไปก็ไปวะพี่ซีหล่อไม่เกินจริงไปครับเรากดไปคะแนนยิ้มกุ้มกิ่มมาเฮียว้าวถนนสี่พฤกษ์ราชพฤกษ์ค่ะชัยพฤกษ์เฮียจะขับไปไหนแล้วครับแล้วหนูเกื้ออยากไปที่ไหนเกื้อไม่รู้ครับเกื้ออยากไปกินไข่เค็มปกติเนี่ยวันศุกร์เนี่ยเป็นคนพาเกื้อไปตลอดเนี่ย
คราวนี้เฮียก็เลยถามไงถ้าให้หนูเกอร์เลือกอะหนูเกอร์จะไปที่ไหนอยากไปไหนล่ะครับอยากไปดูมันดีก็อยากลองโคเวอร์แล้วเฮียก็น่าจะบอกกันก่อนนะก็จะได้แต่งตัวให้ดีกว่านี้หน่อยครับโอ้โหแค่นี้ก็ดีแล้วลูกเอ้ยก็ดีแล้วนี่น่ารักดียิ้มแบบไม่หุบเลยได้เป็นตัวของตัวเองแล้วเนาะเออเนาะเกินก็นึกไม่ออกแล้วครับเฮียลองเซอร์ไพรส์เกินหน่อยสิครับแกล้งๆหน่อยเฮียก็เซอร์ไพรส์หนูเกินทุกครั้งนะก็ไม่ค่อยสำเร็จไม่ใช่หรอถ้าเฮียไม่ต้องคอยเซอร์ไพรส์เกื้อไม่ต้องคอยเอาใจเกื้อเฮียอยากไปไหนเฮียอยากทำอะไรแล้วจริงๆเฮียเป็นคนยังไงกันแน่ครับทำไมอยู่ดีครับแบบนี้ก็ทั้งบ้านทั้งรถตัวจริงของเฮียต่างหากที่เซอร์ไพรส์เกื้อเกื้อไม่เคยรู้เลยครับว่าเฮียชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไรแล้วตัวจริงของหนุ่มเกื้อที่เฮียไม่เคยเห็นสบายมันเฮียไหมเกื้อก็เป็นเกื้อนี่แหละครับเกื้อไม่รู้หรอกว่าเฮียจะคิดยังไงกับตัวจริงของเกื้อเฮียก็เป็นเฮียถ้าเฮียไม่เปิดเผยตัวจริงให้หนุ่มเกื้อรู้จักหนุ่มเกื้อก็ไม่มีทางรู้หรอกว่าหนุ่มเกื้อจะรู้สึกยังไงกับเฮียเหนือชั้นกำลับไปที่ไหนก็ได้ครับไปที่ที่เฮียคิดว่าเกื้ออยากไปจริงๆพูดเองนะเฮียเหมือนรู้ว่าต้องไปที่ไหนโอ้ยตายแล้วตั้งแต่เมื่อคืนเหรอไม่ตายไม่ถึงอ๋อผมอุทานคนเดียวอยู่ไหนคนเดียวอยู่นั่นไงในใจตื่นมายังรอโอ้ยรออยู่แล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยชอบท่านั่งรอเออเออรู้สึกตัวแล้วเหรอครับรู้ยังใครคุมวันเนี้ยเมื่อคืนเฮียไปทำอะไรมาล่ะครับเออถามหนึ่งแค่ไปดึงตัวเองนิดหน่อยครับนิดหน่อยที่ไหนกันเมื่อคืนเฮียกลับมาก็พูดมีเรื่องมันสวยอ่ะไม่ยอมกลับคอนโดด้วยโอ้ชื่อน้ำไว้ให้ด้วยโอ้ไม่นั่งอันนี้ละเพลงมากดื่มน้ำก่อนนะครับขอบใจนะงานเครียดเหรอครับเฮียเปล่าถ้าเฮียมีอะไรเฮียคุยกับเดียวได้เลยนะครับไม่มีอะไรหรือเป็นพอดีเราพอดีเราขอเฮียกลับมาอยู่ที่นี่ใช่ไหมครับไม่มีอะไรเฮียเฮียไม่ได้ตอบคำถามเดียวเลยนะครับต้องคิดมากนะเฮียไปอาบน้ำก่อนปากกระสังอ่ะ
คนคนหนึ่งอะเนาะคนคนหนึ่งก็คิดว่าตัวเองแข็งแรงไม่ไหวอีกคนนึงก็คิดว่าอีกคนนึงอ่อนแอไม่ไหวเรื่องเนี้ยเอาจริงง่ายๆมันคือการที่แบบเขาไม่พูดกันสักทีแล้วประเด็นคือสองคนเนี้ยเขายิ่งกว่าเกื้อกับเหรียญนะเพราะว่าสองคนนี้เขาไม่มีอะไรนะพันธสัญญาอะไรกันเลยอะคือสองคนนี้เขายังไม่เป็นแฟนกันได้ฟังปะเป็นแฟนกันปะหรือเป็นแค่แฟนกันเหมือนไม่ได้เป็นอะไรกันเลยปะไม่ได้เป็นไหนด้วยนะเออใช่มันก็เลยคือแบบทั้งไม่ชัดเจนทั้งไม่อะไรมันทุกอย่างมันแบบคลุมเครือเลยไม่มีสเตตัสเออเหมือนมันมีปมเรื่องของความรู้สึกผิดอะไรบางอย่างที่เราก็ยังไม่รู้ใช่ใช่น้องหมาหรือเปล่าครั้งที่แล้วอะใช่คิดว่าหมากัดอย่าปล่อยให้ม้ามันกัดเออคนไปดูไปคนดู EP คนดูคือ 150,000 แล้วหรอแม่คนดูสดก็8 8 90,000 แล้วจ้าคลิกกันพร้อมกันคนละ1วิวก็เนี่ยแสดงว่าดูสดอะนี่คือแสนอัพนี่คือเรื่องนี้เป็นซีรีส์แบบของปีนี้แล้วนะหมายถึงว่าจำนวนคนดูนะหมายถึงว่าจำนวนคนดูเยอะเนาะที่แบบมีฐานแฟนคลับเขาเคยได้รับสัญญาเขาไว้นี่ว่าถ้าถึง200คอมเมนต์อะเดี๋ยวเราจะมาเล่าเรื่องที่เราได้รับสารมาให้ฟังเอ้ยปาไป500คอมเมนต์กว่าโอ้ครั้งนี้แล้วคนคอมเมนต์500คนแล้วคนกดไลค์ 4,000 กว่าแรงมากเดี๋ยวเล่าหลังเบรก4จบแล้วกันโอเคโอ้ยคนน่ารักสปอนเซอร์ต้องมาแล้วมั้ยอ่ะหลังอันเนี้ยหลังคนน่ารักอันเนี้ยปอกไข่ไปแล้วไปทอดด้วยนะเออเริ่มนะเย็นๆมาเป็นแบบเป็นเลอะเออ create sponsor ดีโอ้โหแม่งเท่ชิบหายเลยว่ะว้าแม่เก่งชนะมาออจะบอยโอ้สนามใหญ่จังเลยนะครับสนามนี้ของเยอี้จริงๆอ่ะครับอืม first time เกือไม่เคยรู้เลยอ่ะอีกร่างหนึ่งวันเผื่อรูปโปรโมทอะมีเกืออยู่ด้วยมั้งเนี่ยใหญ่ไปปะวะเอาวะจะมีฐานข้อมูลในนี้หรือเปล่า member ป๊าบอมมะอมมะเนี่ยเหรอครับเดทที่เฮียคิดว่าเกืออยากมาหมอมากเฮียเขารู้อยู่แล้วอ่ะอุ้ยมองลูกเกือใส่ชุดเนี้ยก็เหมาะเลยนะโอ้ยมองตายเนาะเข้าใจเข้าใจแต่ดูนิ้วใส่สีแดงสาวเต็มคือรู้เลยอ่ะก็เป็นนั่งรออยู่ในห้องนั้นเข้าใจเข้าใจไม่เอาอ่ะเกือบไม่อยากรออยู่เฉยๆอ่ะเดี๋ยวเกือขับให้ก็ได้ก็คงไม่ต่างจากในเกมหรอกเนาะเฮียเฮียไม่ให้เกลือขับหรออ๋ออ่าโอ้สนามมันแบบแบบใหญ่เลยเนาะนี่รถใหญ่ทั้งไรป้าเพราะเราเห็นแต่มอไซค์อู่ยุทธิเดินเริ่มเลยวู้เหี้ยที่แข่งแพทิกเลยอะตอนแพทิกแข่งอาดาอาดานะก็ตัวว่าเกมเออวู้วู้หนูเกือบพอแล้วเคลียร์ไม่ไหวแล้วนี่ถ่ายแบบเหมือนขับแบบเล่นจริงๆเลยอ่ะจริงอ่ะสปอนเซอร์ที่ขึ้นในเรื่องเมื่อกี้ทั้งหมดอย่าลืมมาสนับสนุนซีนูนิวด้วยนะครับเนี่ยมิชลินแล้วเนยติดป้ายมาหลายแบรนด์มาเมื่อกี้สนุกแบบนี้นะเฮียเก็บอาการขออย่าดมให้เฮียหน่อยเฮียกลัวดิเออเปล่าเฮ้ยอุ้ยอุ้ย
อัพเลยอัพเร็วๆสตอรี่เสร็จแล้วใช่ไหมขออีกรอบได้ไหมครับเฮียเมื่อกี้เกิร์ลทำเวลาได้ไม่ค่อยดีเลยอะเซลต้องเร็วกว่านี้อยู่หน้าเฮียถูกไหมทำเวลาไม่ดีอะไปค่ะจิกจิกเอตึง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 จิกจิกมีความสุขอุ้ยพอแล้วพอแล้วเอาอีกแล้วเผลอติดกับเฮียแล้วในเครื่องตั้งใจจะมาจับผิดเฮียไม่ใช่หรอวะกูเนี่ยลืมตัวตลอดเลยแต่ก็คงไม่เป็นไรหรอกนะนานๆทีจะมีความสุขขนาดนี้อ่ะตกหลุมพรางหรือหลุมรักมันเป็นคนดังอ่ะเนี่ยมีวอลิฟายด้วยเป็นคนดังนะเนี่ยมีวอลิฟายด้วยรู้สึกว่าเป็นเดทแรกจริงๆแฮชแท็กเดทแรกแฮชแท็กแฟนเปิดตัวเราเปิดตัวแล้ว เข้าใจด้วยนะคะทิศเหนือกรี๊ดกรี๊ดอะไรเรื่องราวเหล่านี้เข้าใจที่ฉันทำให้เธอแบบนั้นมันคือความรักที่ให้เธอจากฉันเพียงความรักที่เธอโอ้ my god oh my god นะนั่นนา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 นั่นชอบเต้นเหรอครับไปข้ามเดี๋ยวชอบเต้นไปมาเต้นด้วยกันสิงั้นเดี๋ยวเพื่อออกไปรอข้างนอกดีกว่าครับโอ้อันนี้อะไรอ่ะ True Beauty อ่ะใช่มันมี True Beauty ตอนที่ว่าลอกมันเต้นลอกมาแบบนี้แต่นี้จังหวะมันเยี่ยงกว่าตรงที่ว่าเพลงมันคือเพลงของไม่คือแบบนั่นคือแบบนะ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 โอ้ยลูกค้ารักไอ้ลืมแล้วกันฝากฟังฝากฟังเพลงใหม่พี่หวายด้วยเพลงแดมเอาก็พี่ไหวร้องพี่ไหวร้องเพลงนี้รู้สึกว่าฝากได้ไหมนี่ฝากได้ไหมได้ได้อ่ารู้สึกว่าคิดมาดีเอออย่างที่พี่อาร์มบอกลูกค้าหลักเพราะว่าเป็นซีนที่จดจำซีนตลกว่ากับมีมแน่นอนเราจะจำตัวล็อกเกอร์นี้เปลี่ยนไปค่ะเย็นเย็นไว้ลูกเย็นเย็นไว้กิเลนเองนา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 โอ้ยไอติมมาแล้วเฮียชอบเต้นเหรอของไอติมไอติมเฮียน่ากินมากอุ้ยใครไม่จะอยู่ได้ขอบคุณครับเฮียชอบสีชมพูนะครับ
บ็อกเซอร์ก็ได้ครับเขินเปิดใจไปหนึ่งเปาะนะลูกนะเฮียชอบซุปเปอร์คาร์มานานแล้วหรอครับอืมเฮียไม่ค่อยว่างอ่ะเลยจอดไว้เฉยๆเครือก็ชอบเหมือนกันครับนั่นหลักอ่ะเออเอ็นดูเยอะจริงนะเริ่มไหมเริ่มไหมยิ่งกว่าแฟนคินเลอร์เหมือนตอนเด็กเลยนะมุมมาแต่เกอร์ไม่ใช่เด็กแล้วนะครับอืมดูไหเกื้ออยากไปเที่ยวที่ไหนอีกไหมอยากกินหรองั้นคราวนี้สลับกันบ้างครับเดี๋ยวเกื้อจะเซอร์ไพรส์ยังไงเองโอ้ยเจอแน่เอาพี่วายกับพี่เขื่อนมาแน่ขอเซอร์ไพรส์แบบเมื่อกี้เลยนะเออนานผิวดีมากเลยอ่ะฮึเกิดเป็นคนขับนะครับเฮ้ยมันดีอ่ะเออมันดีนี่เหมือนฉันเลยฉันให้เธอขับโอ้นู่นก็คู่นี่ก็คู่คนนี้ขี้แล้วก็ปวดขี้แล้วเราเมื่อกี้ประโยคที่ทัดใจมากคือแบบอุ้ยเข้าใจอ่ะบอกไปอ่ะอุ้ยเข้าใจคือประโยคที่แบบชุดนี้ดูเข้ากับหนูเกื้อดีนะมันคือการที่แบบเหมือนบอกไกลๆแล้วว่าเออรู้อยู่แล้วนะรู้อยู่แล้วนะอย่างเงี้ยเออคือพอสิ่งนั้นมันเป็นตัวตนของหนูเกื้อแล้วพอเฮียพูดอย่างนั้นมันเหมือนแบบอันนี้คือเราโอเคนะที่คุณอยู่ในแบบที่คุณชอบจริงๆแล้วจริงๆเขาเป็นไม่ได้ชอบการนั่งไอ้รถแบบอะไรแบบนี้เลยนะเขาก็ดูแบบรู้สึกตกใจรู้สึกกลัวแต่ว่าเขาก็อ่ะก็คือเกื้อชอบอ่ะลองเปิดใจเออก็เลยเปิดใจให้กับสิ่งนี้เหมือนกันมันคือเหมือนกับเป็นสิ่งที่แต่ละสองฝ่ายกำลังปรับจูนเข้าหากันให้กลายเป็นคู่ชีวิตอะวันหนึ่งพอเราเป็นคู่ชีวิตอะมันไม่มีทางหรอกที่เราจะชอบเขาชอบในตัวเขา 100% อะเออมันมีแต่เราจะเห็นข้อเสียมากขึ้นทุกวันคนเรายิ่งเป็นแฟนกันอะเราจะเห็นข้อเสียของกันและกันอะมากขึ้นทุกวันแต่ท้ายที่สุดคือเราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับไอ้จุดที่เราไม่ชอบจุดนั้นอะถ้าเราอยากจะยังอยากจะไปคู่ชีวิตกันอะถามไม่ตรงเลยดีไหมวะหรือว่าที่เฮียเขาไม่ยอมกลับบ้านเพราะว่าเราอยู่ใช่ไหมวะลำคาญเบื่อคิดสองแล้วหรือว่าคนเดียวที่ชื่อคนเดียวเนี่ยเพราะว่าชอบพูดคนเดียวแบบนี้ใช่ไหมไม่หายสักทีเปล่านะครับใครๆก็พูดคนเดียวเกื้อก็พูดคนเดียวพูดคนเดียวไม่แปลกนะครับพี่ใช่ครับแล้วที่พูดคนเดียวได้คำตอบหรือเปล่าคิดว่าได้นะครับแต่ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าไม่ใช่ที่คนเดียวคิดไปเองไม่มีอะไรถูกสักอย่างได้ยินหมดเลยล่ะครับที่เฮียมาเมื่อคืนเพราะว่าเฮียดื่มเยอะไปหน่อยใช่ไม่มีเรื่องอะไรทำให้คนเดียวต้องกังวลหรอกนะจริงเหรอครับเฮียน้องเดียวน้องเดียว
อยู่บ้านคนเดียวเหงาไหมจะกลับไปอยู่วะงงมึงเงี้ยมึงเงี้ยมึงเงี้ยคิมิโนโตะตอนนี้เดียวทำงานอยู่อยู่เลยไม่ลุกอันนี้พอจังเลยอ่ะอันนี้ฟิลเคลติกมากเลยอ่ะเนี่ยช็อตเมื่อกี้คือใช่เลยเคลติกชอบจูบเมื่อกี้มากเรารู้สึกแบบเป็นคำตอบแทนของคำตอบที่ว่าฉันจะกลับมาอยู่ด้วยมันดูโรแมนติกเนาะเฮียจะกลับมาอยู่กับคนเดียวต่อไปนี้คุณจะไม่ได้อยู่คนเดียวนะแล้วไม่ต้องคุยคนเดียวแล้วโอ้ฉันรู้สึกแบบนั้นนะคลิปนี้จะโดนนี่มันเป็น18บวกปะโป๊ไปทุกอย่างต้องเป็นคู่นะเห็นไหมทุกอย่างต้องหันปิดแบนด์ด้วยเดี๋ยวค่อยฉันอยากเห็นว่าเขาฟื้นอะไรไปกินกันบ้างอ่ะทิฟสโก้โอ้ขนมนอกนั้นเลยอ่ะเออแต่ซื้อกันเป็นคู่จริงๆว่ะใช่พี่อยากซื้อเป็นคู่มาเลยเนาะกินก็ต้องกินด้วยกันอย่างเงี้ยหรอความตาไวเห็นป่ะเออมียังรู้เลยเพราะเขามากันเป็นคู่ภูมิใจเว้ยฉันรู้แล้วว่าบ้านเขาอยู่ที่ไหนทำไมที่ไหนบางโพเพราะนี่ไงดูดิทิฟโก้ทิฟโก้หน้ากลมผมยาวเอว36ก็จริงๆสาวบางกรวยไม่ไหวจริงๆโหพี่ซีหล่อมากไม่เกินจริงพอบ้านเออมันเลือกซื้อวัตถุดิบไม่ถึงใช่ไหมนะครับว่าเกลือจะพาเฮียมาเด็ดที่ซูเปอร์มาร์เก็ตก็ตู้เย็นบ้านเฮียมีแต่อะไรก็ไม่รู้นี่นะเออใช่ใช่เชื่อก็เลยพาเฮียมาช้อปปิ้งของกินไหมครับหนูเกื้อไม่ชอบอาหารเฮียทำให้หรอกอ้าวครับเกื้อชอบแซ่บแต่มันก็ยังมีตั้งหลายอย่างนี่นะที่เกื้ออยากกินอ่ะแล้วไหนเกื้อก็ต้องมาอยู่บ้านเฮียแล้วด้วยถ้าได้รู้ว่าเกื้อชอบอะไรเฮียชอบอะไรเราสองคนก็น่าจะรู้จักกันตู้บิดนะเออดูตัวบิดอยู่นะตู้บิดไปบิดมาเนาะโอ้โหน้ำกินเลยโอ้โหเพลงเพลงดีอ่ะเทสเพลงเขาดีอยู่แล้วอะค่ายเนี้ยไม่ต้องซื้อเต็มบ้านแล้วตอนนี้หนูเกื้อดูไม่เหมือนคนถูกบังคับมาอยู่บ้านอ่ะอ๋อต้องหยิบเย็นๆเอารถนี้ด้วยWoo!
ซูเปอร์มาร์เก็ตที่โรแมนติกมากร้านนี้ขายแต่ของหวานเพลงใครร้องอ่ะเหมือนพี่ต้นธนสิทธิ์เลยมาฟีลลิ่งนั้นนะโอ้ยอยากได้คันนี้เชียร์นึกว่าจะไม่รับสายกูซะละหายไปไหนมาวะกูก็อยู่สนามแข่งรถมึงนั่นแหละเอ้าไปทำไมอ่ะแล้วทำไมไม่บอกกูพาหนุ่มเกื้อไปขับรถเล่นนะหนุ่มเกื้อยอมบอกความรักกับมึงแล้วหรอยังแต่กูทำเป็นไม่รู้แล้ววันนี้จะไปเจอพวกไอ้ท็อปที่เพนทากอนหรือเปล่าไอ้ท็อปอุ้ยใครไอ้ท็อปคือใครแต่กูจะพาหนุ่มเกื้อไปด้วยนะเฮ้ยเอาจริงดิกูจะพยายามให้เขาเปิดใจกับกูให้ได้อ๋อไอ้ท็อปไงเขาใกล้คัมแบ็กแล้วนี่เอ้าคัมแบ็กไอ้เหี้ยวางสายใส่กูเดี๋ยวไว้ไหนคือกะเพราไหนคือหมูทอดไม่ใช่ทั้งคู่อ้าวเอาเดี๋ยวเฮียพาไปดูเมนูต่อไปน่าจะเป็นผัดกะเพราผัดกะเพราไข่เค็มเหรออะไรอะไรก็ต้องไข่เค็มแล้วปะยุคเนี้ยกินทำไมมาแล้วอ๋อมาแล้วโอเคเอามาทำอะไรตรงนี้อ่ะถ้าบอกว่ามานั่งรอแกได้ปะล่ะก็ทำงานอยู่แต่ในแล็บมันน่าเบื่อครับเราอยากเปลี่ยนบรรยากาศบ้างครับแล้วนี่มาคนเดียวเหรอทำไมไม่รอมาทำพร้อมกันก็เราอยากให้งานมาคืบหน้าครับวันนี้ว่างด้วยแล้วนายล่ะมาทำอะไรเราเมาของให้ตื่นอ่ะพอดีลืมไว้อ่ะไม่รอมาพรุ่งนี้ละครับนายนี่ก็ต่อปากต่อคำเก่งกันนะเออยังไงต่อปากกับเราปะล่ะพูดอะไรก็ไม่รู้พี่อาซีมาบอกเดี๋ยวนะอุ้ยทำอุ้ยติวเตอร์ทำอะไรอ่ะสปาร์กจอยสปาร์กจอยเฮ้ยสปาร์กจอยซีรีส์เต็มมีไหมฝั่งวันนี้สปาร์กจอยเฮ้ยทำไมอยู่ดีฉันก็รู้ตะโกนลุกขึ้นมาเลยอ่ะเพื่อนอยู่ดีเคมีมันพุ่งขึ้นไปเลยอ่ะโอ้ยโอ้ยตายแล้วยี่สินเก่งนะทนได้อ่ะเจ๋งดีนะหล่อมากก็นายเป็นคนทำเราว่าแค่ช่วยเรื่องโปรแกรมอะส่วนใหญ่ก็พวกนายกันทั้งนั้นอะแล้วนายบอกแบ่งหน้าที่กันอะทำไมถึงแอบมาดูอยู่คนเดียวล่ะมันดูชอบเพราะว่าเราจริงจังกับโปรเจกต์นี้มากๆเลยสิครับจริงๆวันที่แอบแบ่งหน้าที่กันอะเราตั้งใจจะแกล้งนายเราไม่อยากให้นายอยู่ใกล้เกลือรู้อยู่แล้วอะหล่อมากหล่อมากติวเตอร์ไหนๆก็ไหนๆแล้วแล้วขอให้นายเอาหัวสีให้เราด้วย ไม่ขนาดนั้นเราไม่ได้โกรธแล้วขอถามอะไรหน่อยนะป่ะทำไมถึงต้องห่วงเกื้อขนาดนั้นอ่ะหรือว่าสินชอบเกื้ออยู่หรือเปล่า เปล่าครับเราไม่ได้ชอบเกื้อแบบนั้นเราชอบเกื้อแบบเป็นเพื่อนกันคือเราไม่อยากให้เพื่อนทำผิดบาปก็ผิดบาปเลยเหรอครับ เพราะเกื้อมีคู่มั่นอยู่แล้วเราไม่อยากให้เกื้อหรือเพื่อนคนไหนของเราทำผิดตอนนี้เหนือก็เป็นเพื่อนเราแล้วเราไม่อยากให้เหนือทำผิดศีลนะครับผิดไปเลยอ
นี่ยนายนี่น่ารักดีนะถูกคนถูกเวลาน่ารักเกิดมาไม่เคยเจอใครแบบนายว่ะแรงมากเคมีมันมาทุกคนตาเป้าเออนะสู้นะอ่ะลบไม่สู้ไม่สู้ลบแล้วลบแล้วเธอชอบเขาสินเอาช่วงนี้ระวังหน่อยเข้าวัดทำบุญบ่อยๆช่วงนี้ระวังหน่อยระวังเขาจะเอาคืนเพราะว่ารู้สึกว่ามีออร่าคนจะมีบุญใช่เขาดูเหมือนกำลังจะลาหูเปลี่ยนพี่เหนือแล้วก็กำลังจะได้ไปรับสิ่งใหม่ๆที่มันดีขึ้นไม่งั้นโชคไม่ช่วยให้เขาต้องมาลืมของแล้วก็กลับมาเอาแล้วมาเจอกันเพราะฉะนั้นก็คือช่วงนี้ ระวังหน่อย เข้าวัดทำบุญบ่อยๆ ช่วงนี้ชินะ ตาใส่แป้วดูดีทำดูดีจ้องเขาอะน่ารักเนาะเอาแล้วเอามาแล้วโอ้ยชอบชุดครัวใช่ไหมอยากทำครัวเลยวันนี้จะกินอะไรกันดีนะให้กับเราโจ๊กเกอร์คืนนี้แฮจะไปเจอเพื่อนที่เป็นตะก้อนไปด้วยกันไหมอุ้ยไปครับไปดีใจขนาดนั้นเลยเหรอวันนี้มีแต่เรื่องเซอร์ไพรส์เนาะเมื่อวานเฮียไม่ยอมให้เกื้อไปอยู่เลยอ่ะน่ารักอ่ะก็วันนี้หนูเกื้อทำตัวดีแล้วเดทที่ซูเปอร์มาร์เก็ตก็ดีมากด้วยเดทที่ซูเปอร์จริงจริงหนูเกื้ออยากให้เฮียสอนทำอาหารใช่ไหมล่ะเปล่าซะหน่อยเกื้อแค่อยากกินขนมตั้งหากเมาหมดห่วงอะไรกันเลยนะใช่ดีแปลกๆอ่ะเฮียต้องมีแผนอะไรแน่ๆห้ามเหมือนคนเฮียเด็ดขาดโอ้ยคนน่ารักทำให้ฉันไม่กดที่คุณเธอเป็นหลักบอลแล้วไงซ้อมวันนี้ป้าพิธีกรดูสว่างสดใสนะครับนั่นเองนะครับเฮียเพื่อนๆเฮียมากันครบนี่หล่อมากมันก็โอเคครับพนักงานเขากินน้ำกันได้ป่ะรู้สึกแบบจะต้องกระหายอะไรได้นอนเลยทุกคนเข้าใจสิป่ะเรารู้สึกว่าพอเข้าพิธีกรแล้วอ่ะมันต้องเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างอ่ะเบรกสุดท้ายมันต้องแตกแบนตลอดเวลาแป๊บนึงนะครับเฮียแป๊บนึงนะป่ะพี่เรายังไม่ทันเข้านะยังไม่ทันตรวจบัตรเลยน้ำหมดขวดแล้วค่ะไปเพนักก้อนกันพี่เรามันจะได้เข้ากันนี้เพื่อนๆเฮียมากันครบแล้วอ่ะก็โอเคแล้วเพื่อนเฮียยิ่งเพื่อนถึงร้านเพื่อนเฮียเพื่อนไม่เคยมาที่เพนทากอนเลยอ่ะลูกเกอร์อยากมาวันหลังไหมเอ้าสรุปเฮียจะให้ไปเพนทากอนหรือจะให้ไปวังหลังวันหลังเกื้อไม่ได้อยากกินซูชิแต่เกื้ออยากกินทาโกยากิอะไรกันอ่ะเกื้อจะเข้าเพนทากอนเกื้อไม่กินซูชิเกื้อตื่นเต้นนะครับเกื้อไม่เคยมาที่เพนทากอนเลยอ่ะแต่ไม่น่าเชื่อน้องไม่เคยมาจริงเนาะลูกเกอร์อยากมาวันหลังไหมกูมาถึงหน้าร้านแล้วมีแผนอะไรอีกปะวะกลัวเหรอเลยคิดว่าเฮียมีแผนอะไรอุ้ยอ่านใจได้ปะเนี่ยเอ็ดเวิร์ดปะเนี่ย
ปล่าครับเกอร์พร้อมแล้วเกอร์อยากจะรู้จะตายอยู่แล้วเนี่ย ว่าเพนทากอนมีอะไรทำไมเฮียไม่เคยให้เกอร์มาเลยสักครั้งอ่ะพร้อมนะลูกเกอร์ ครับโอ้ยคิดถึงเฟย์อ่ะเฮ้ยร้านนี้ใช้ได้นะคิมโต๊ะแค่นั้นน่ะหรอเขาเล่นวางแก้วอุ้ยหล่อดีเจหล่อบุญเป้มหรอจริงหรอใช่ไหมเฮ้ยเหรียญเฮ้ยผมก็จำได้ดูเลยอ่ะเฮียเอาพี่นั่นด้วยมาร์คเออพี่มาร์คเหรอสวัสดีครับมาแข่งกันมาดูกันว่าใครจะเลี้ยวกว่ากันระหว่างสีนิ้วกับบุญเปรมมาเรามาลุ้นกันทีมไหนถ้าใครทีมสีนิ้วกด1ทีมบุญเปรมกด2มาลุ้นกันว่าใครจะเลี้ยวกันเฮียมีเพื่อนเป็นนักว่ายน้ำด้วยหรอเออเนาะเนาะแอดวานมากอ่ะสวัสดีครับอุ๊ยนี่คุณเกลือใช่ไหมครับนี่หนาก้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแหมไอ้เหรียญวันนี้พาคู่ปั้นมาด้วยเหรอครับเคยนี่แต่ชื่อไม่เคยเจอตัวจริงพี่เองตัวจริงคุณเกลือนี่น่ารักเหมือนกันนะคอนถึงว่าล่ะคอนถึงไม่เคยพามาเจอให้พวกกูรู้จักเลยห่วงแล้วเนี่ยนี่ที่มึงยังไงสองคนนี้ดิตั้งแต่พวกมันสองคนเปิดตัวกันนะเว้ยแม่งตัวติดกันชิบหายเขินเขินระบายบุญเป็นอิสราเอลยังไงตอบก่อนคุณพี่เลี้ยงทำไมจู่ๆเนี่ยถึงพามาเปิดตัวได้เขาไม่ได้เปิดตัวนานหรอกก็น้องมันยังเด็กอยู่แล้ววันนี้ไม่เด็กหรออืมก็ถ้ามาด้วยกันก็โอเคสรุปว่าหนูต้องคอยมาคุมขอนหนึ่งถึงจะยอมให้น้องมาเพื่อคุมไม่อยากให้เจอคนไม่ดีไอ้คนไม่ดีที่มึงหมายถึงเนี่ยก็กูป่ะวะเออมึงนั่นแหละพวกมึงด้วยด้วยหนูกลัวมันเพิ่งจะอายุ20เพิ่งจะอนุญาตได้เข้าอ่ะว่าแต่พี่อี้ล่ะครับได้ข่าวว่าก็มีเหมือนกันทำไมไม่พาเปิดตัวมึงไม่ต้องมายุ่งกับกูเลย นี่ไอวิกีตัวจริงวันนี้หนูเกลือไม่ใช่หรอครับเออใช่ไหนๆก็ได้เจอหนูเกลือแล้วกูว่าจะถามมึงหลายรอบแล้วไอเรื่องมั่นอะไรของพวกมึงเนี่ยคือยังไงวะคือพวกมึงมั่นกันแล้วก็แต่งงานกันเงี้ยก็เหมือนคู่นี้อยู่ตามปกติไม่ปกตินะเว้ยเฮ้ยผู้ชายกับผู้ชายอ่ะมันไม่ได้ปะวะมึงเวลาหลังไงแล้วคนแบบมึงไงเออประเทศมึงขับเคลื่อนไม่ได้ไม่สุดนี่ว้าวไม่ได้เลยกฎหมายแม่งก็ไม่รองรับมึงรักกันไปแม่งจะได้อะไรวะว่ายกรณีแบบนี้แม่งคำว่ารักคำเดียวแม่งก็พอแหละแต่ผมว่าแค่คำว่ารักมันไม่พอหรอกครับถ้าสุดท้ายแล้วมันไม่มีสิทธิและกฎหมายที่รองรับเอาเป็นว่ายังไงกูก็จะแต่งนะพวกมึงมีปัญหาอะไรนะเชนโลโมฮีเฮียกูรักของกูนะกูจะไปเอาไว้ให้หนูเกลือพวกมึงก็ดูแลหนูเกลือได้ดีแล้วกันอย่าพูดอะไรมาป้าบอให้หนูเกลือฟังหนูเกลือถ้าพวกมันพูดอะไรไม่ดีกับเฮียหนูเกลืออย่าไปฟังนะครับ
รู้อะไรเกี่ยวกับไอ้เหรียญเนี่ยถามพวกพี่ได้เลยเพื่อถามพวกพี่มาพี่ตอบหมดเลยจริงถามมาเลยเฮ้ยพี่รู้ไงมีคำถามเยอะใช่ไหมถามมาพี่ตอบไม่หมดครั้งวายมึงตามกูมาทำไมกูเดาว่ามึงคงไม่อยากให้กูพูดเรื่องนั้นแต่หน้าน้องเพราะดูปฏิที่มึงฝากให้อยู่เรื่องกูกูใกล้ได้นะโอเคกูมึงสนใจซื้อว่าไปตั้งแต่เมื่อไหร่วะจะซื้อว่าไส้เหรอกูสนใจไม่ได้หรอวะหรือว่ามึงซื้อให้หนุ่มเกลือไม่พาคนเดียวมาด้วยหรอทิ้งน้องไว้ที่บ้านไม่เป็นไรหรอไอ้สัสปกติมึงให้คนเดียวไปเพื่อมาที่เพนทากอนซะที่ไหนก็กูบอกมึงแล้วไม่ใช่หรอว่าวันนี้กูจะพามึงเพื่อมามึงโอเคหรอวะที่ให้น้องมาที่เนี่ยมึงคิดอะไรอยู่วะเหรียญคิดว่าต่อไปเนี่ยจะไม่มีความลับระหว่างกูกับหนูเกื้อถ้ากูอยากให้หนูเกื้อพูดความจริงทั้งหมดกับกูกูก็ต้องยอมเปิดให้เขาเข้ามาโลกของกูมึงแน่ใจเหรอว่าความลับนั้นนะมึงจะกล้าบอกหนูเกื้อจริงเหรอพี่จริงพี่เป็นงั้นจริงเหรอคุณสามนี้ไม่ได้คุณสิบเข้าไปเลยผมยิ่งกว่านั้นอีกจริงเคยเห็นตอนมันเต้นเปล่าเคยแล้วเพื่อนอะไรกันอยู่ไม่ต้องห่วงเพื่อนไม่ใช่เรื่องของมึงหรอกไม่มีอะไรจริงๆครับเฮียพี่ท็อปแค่กำลังเล่าเรื่องสมัยมหาลัยที่พี่ท็อปเป็นลีดแล้วก็มีใครบางคนแถวนี้ปากบอกว่าไม่อยากเป็นแต่สุดท้ายสั่ง3 4นึกภาพไม่ออกเลยนะครับว่าเฮียจะเป็นลีดได้ยังไงอ่ะจริงๆเฮียดูเป็นคนเต้นไม่ค่อยตรงจังหวะนะครับเข้าไปดูใน Facebook พี่ได้นะมีทั้งรูปทั้งคลิปเลยพี่บินมึงพอก่อนบินกับทีมเหรอเอาวิกับท็อปเอ็มวีพีของจริงว่ะขนาดเจ้าของร้านรีไว้กับมึงอ่ะจะใครก็ยอมครับโอ้โหนี่นะเลือกทั้งวายให้ลินให้ที่เหลือก็แค่ปอละมั้งไม่จริงป่ะก็เรื่องจริงป่ะวะไม่ปอหรือเปล่าต้องกินแบบนี้ขับมือกันเริ่มเมาแล้วเริ่มเมาแล้วเคยเล่นเกมฉันไม่เคยเปล่าดูเกลือไปแล้วเคยงั้นกูเริ่มก่อนแล้วกันกูไม่เคยไปเที่ยวแอฟริกาไม่พี่ท็อปพี่แกล้งกันมั้ยเนี่ยจำเดทแรกของเราไม่ได้ฮะเฮ้ยจะทะเลาะกันทำไมวะสนุกดีเอาเป็นว่ามึงเคยไปกันทุกคนนะงั้นต่อไปกูถามเฮ้ยตากูเมาเลยแบบกูไม่เมาหรอกแต่กูไม่เหมือนเดิมกูไม่เคยมีซูเปอร์ไบค์เลยเริ่มเลยมึงมีหรือว่าไม่มีวะทำไมดูดังเลนจ้ะกูจำไม่ได้บ้านกูมีรถอะไรซุปเปอร์ไบค์ดูคาติถ้ามันมีมันก็ต้องคุ้นๆหรือว่าเอ้าคุณหนูเกื้อมีซุปเปอร์ไบค์นี่
ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่คิดว่าที่บ้านน่าจะมีน้องยังกล้ายอมรับมาเหมือนกันยอมไม่ได้ยอมไม่ได้กูยังไม่มีแต่กูดื่มเพื่ออนาคตอาจจะมีก็ได้ใจวะตามกูไม่เคยจูบคนแปลกหน้าดื่มก็ได้วะโดนหมดโดนหมดเอ้าอือกลับบ้านโดนแน่แต่ถ้าคนที่จูบกับคนแปลกหน้าได้อ่ะมันก็คือต้องเมาไงแล้วก็สนใจด้วยหนูเกลือหนูเกลือเป็นอะไรหรือเปล่าหรือว่าไม่ได้ยินเอางี้เอางี้ทุกคนหันหน้าจากวงก่อนแล้วเดี๋ยวให้เหรียญพูดอีกทีในวันนั้นเนี่ยที่เขาบอกกูไม่เคยจูบคนแปลกหน้าไอ้ยี่สุดแปลกสนุกว่ะอันเกินผมไม่เคยมันไม่ออกแล้วครับหนูเพื่อนคิดไม่ออกหรือว่าไม่กล้าถามกันเองผมนึกไม่ออกจริงๆครับไม่เอาแล้วไม่เล่นเกมแล้ววะเอาเป็นว่าถามแม่งตรงๆเลยพูดคอนถามเลยดิอยากรู้ว่าคือน้องเพิ่งอายุ20แล้วไม่อยากคบคนอื่นบ้างหรอพวกมึงถามไปก็ไม่ได้อะไรตอนนี้ลูกเกอร์อยากถอนมันจะตายแล้วจริงไหมทำไมล่ะครับลูกเกอร์เพื่อนพี่ไม่ดีไหมเขาไม่ชอบถูกบังคับอ่ะไม่ใช่ซะหน่อยไม่ใช่อะไรไม่ชอบเฮียหรอไม่ชอบแล้วจะทำยังไงให้หนูเพื่อชอบเฮียต้องรักเพื่อก่อนเฮียว่าหนูเพื่อจริงไม่ใช่ไม่รักอีกแล้วไม่มีประเด็นที่จะมาบอกหนูI'm not afraid.
เสียงหนูนิ้วละเนาะโอ้ยจูบกันเก่งมากว่านี่คือความรักเฮ้ยนานอยู่นะเพิ่มเบรกห้าไหมจูบขนาดนี้เพิ่มเบรกห้าไหมโอ้ยโอ้ยมันนี่มันเกินไปแล้วมันจะไอ้นี่แล้วมันจะกินเหมือนเกลือเข้าไปแล้วอันนี้นี่มันจะจุกแล้วนี่มันจะกินกันแล้วเมนูยำไข่เค็มว้ายเราไม่หยุดด้วยเฮ้ยแค่จุกกันกี่อยากรู้วันผู้รู้ว่าเม้นหน่อยว่าตอนถ่ายจูบไปกี่นาทีอะมันถึงถ่ายออกมาได้ขนาดเนี้ยชอบอีกแล้วอ่ะเอาไปยังไงบ้างจบไปแล้วสำหรับนิ่งเฮียก็หาเวอร์ซู EP 7เปิดมาด้วยความน่ารักเปิดมาด้วยความแบบเอาอกเอาใจแล้วสุดท้ายก็คือเปิดใจกันแล้วก็คลิกค่ะอ่ะพี่อามเป็นไงบ้าง EP นี้ EP 7 EP นี้เป็นแบบอีกหนึ่ง EP ที่แบบการจูบคือดูดดื่มมากดูดดื่มทั้งสองคู่เลยคือแบบละสายตาไม่ได้แล้วคือชอบการจูบที่พี่ออฟดีไซน์อ่ะเรารู้สึกว่าแบบภาพอะไรแบบองค์ประกอบตำแหน่งโพสิชันอะไรพวกนี้มันสวยงามไปหมดเลยอ่ะเป็นฉากจูบที่อย่างที่ซีบอกว่าเราไม่ได้รู้สึกว่าวีดขนาดนั้นแต่เรารู้สึกว่ารู้สึกอินกับมวลรวมของความรักขนาดที่เขาจูบกันอันนี้มันแบบมันพิเศษมากเลยแล้วมันทำให้แบบการดูหนังของเราในซีนจูบมันคอมพลีทชอบความเข้มข้นที่มันอยู่ในซีนของโต๊ะเนี้ยทุกคนโต๊ะที่ร้านเพนทากอนอ่ะคือมันมีการพูดถึงเรื่องของสมรสเท่าเทียมมองว่าสิทธิมันแบบมันเท่าเทียมแล้วใช่ไหมแต่จริงๆแล้วคือมันต่างกันมากกับสิ่งที่แบบเราไม่ได้รับจากสิ่งที่เราควรได้รับอ่ะคือมันเป็นเรื่องที่เรารู้สึกว่าดีที่ให้ตัวละครที่เป็นตัวละครวายอ่ะพูดอะไรกันแบบเนี้ยเราก็รู้สึกว่าจริงๆเราชอบที่เหมือนพอเขามาเล่นหนังอันนี้อะไรเงี้ยมาเล่นหนังที่มันต้องอาศัยบทบาทของการเป็น LGBT อะไรเงี้ยแล้วน้องเขาเข้าใจจริงๆถึงสิ่งที่ LGBT เป็นอะไรเงี้ยแล้วแบบเข้าใจถึงเพศที่ทุกคนควรจะเท่าเทียมกันอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกดีใจที่หยิบจับคอนเทนต์นี้มาใส่ในเรื่องนี้และก็เอาบุญเปรมซึ่งเป็นไอดอลเป็นไอคอนของนักแสดงฟิลิปปาที่ประสบความสำเร็จอยู่แล้วเนาะออกมาเป็นตัวเล่าเรื่องตรงนี้เราก็เลยชอบอะไรเงี้ยแล้วก็แบบอย่างตัวพี่ซีด้วยน้องนูนิวด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็น้องหลายคนที่อยู่ในซีนมันก็ทำให้ซีนนี้มันมีมีนิ่งที่ดีอะไรเงี้ยแล้วก็อีพีนี้สิ่งที่ชอบจริงๆเลยคือฉันชอบความแบบว่าทั้งสองคนอะเริ่มเป็นตัวเองมากขึ้นกล้าที่จะบอกแล้วอะว่าอะฉันชอบขับรถนะอีกคนหนึ่งก็กล้าที่จะแสดงความมุ้งมิ้งอย่างเฮียเหรียญเงี้ยกล้าที่จะแสดงความมุ้งมิ้งในตัวออกมาแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็สิ่งที่สำคัญคือเขาจูบกันในที่สาธารณะครั้งแรกแล้วจูบไม่หยุดจูบไม่ไหวก็คือแบบดูจากรีแอคชั่นก็คือแบบก็ดูสมจริงแล้วไงก็ตามที่เขาพูดกันมามันก็คือฟิลนั้นนะแบบเฮียเขินอ่ะไม่แต่จริงๆเขาจะบอกว่าจริงๆแล้วว่านูนี่ว่าไม่ได้แบบอันนี้แบบความอันนี้แบบจากสิ่งที่พี่รู้สึกนะคือน้องอ่ะไม่ได้ดังขึ้นมาได้เพราะว่าฟุกเลยนะจะบอกว่าฉันว่าเขามีการเตรียมตัวแบบความสามารถอ่ะความน่ารักของน้องมีคนบอกว่าเธอรู้ปะอันนี้แบบอันนี้พูดแบบให้แฟนๆแล้วเราคิดว่าแฟนๆน่าจะน้องน่าจะรู้มากกว่าเราคนในวงการหลายๆคนนะแบบที่เรารู้จักนะผู้จัดนักแสดงอะไรเนี่ยหลายคนชมน้องเยอะมากเลยนะแบบไปเจอน้องตัวจริงอ่ะแบบชมทุกคนเลยมีคนบอกว่าแบบว่าตัวจริงเป็นยังไงก็คือน่ารักมากแล้วก็แบบมันไม่มีแต่คนชมว่าน้องน่ารักเนาะใช่พอเราก็เป็นมัมหมีคนหนึ่งใช่ไหมพอเราตกเนี้ยพอมีคนมาเล่าว่าลูกเราน่ารักเนี้ยเราก็รู้สึกแบบวิตใจว่าลูกเราน่ารักอะไรเนี้ยมีคนมาให้ฟังอะไรเงี้ยแต่คิดว่าแฟนคลับที่เจอน้องน่าจะรู้ดีว่าน้องเป็นคนยังไงเลยเราก็รู้สึกว่าเราประทับใจก็เลยแบบมาเล่าสู่กันฟังจริงแล้วแบบอย่างซิงเกิลอะไรที่น้องโคเวอร์มาก็คือแบบดังหมดแล้วมันเป็นแบบเสียงร้องเนื้อร้องที่แบบเพราะมากเจอการแสดงของน้องก็คือแบบเฮ้ยน้องแสดงออกมาได้ดีซึ่งอันนี้คือได้ยินมาจากหลายๆคนว่ามันเป็นเรื่องแรกจริงๆหรออะไรเงี้ยทำไมน้องถึงแบบทำออกมาได้ดีขนาดนี้เราสูว่าเขาตั้งใจเขาตั้งใจจริงๆทุกคนแบบตั้งใจแบบ
ขาตั้งใจอ่ะคือรู้สึกแบบได้ถึงพลังบวกบางอย่างที่พี่ออมมีอ่ะแล้วเขาแบบเป็นคนตั้งใจมากๆนะคือทุกๆครั้งเขาจะชอบเก็บดีเทลแบบเขาจะชอบถามอะไรบางอย่างกับเราอ่ะเวลาแรกใช่ไหมเวลาเราแบบได้คุยโทรศัพท์กับพี่ออมอ่ะสั้นๆหรือว่าอะไรเงี้ยทุกๆครั้งพี่ออมจะแบบเขาคิดถึงเด็กในสังกัดเขาตลอดเวลาว่าแบบเขาจะทำยังไงให้แบบน้องๆแบบโตขึ้นให้น้องพัฒนาขึ้นเขาคิดถึงเด็กเขาตลอดเวลาเรารู้สึกว่าเนี่ยมันไม่ใช่ความฟุกที่เรื่องนี้มันดังขึ้นมาแต่มันคือความสามารถของทั้งทีมงานและตัวของนักแสดงที่มันแบบเติบโตขึ้นมาแล้วเรารู้สึกว่าเขาเหนื่อยกันมาเยอะแล้วอะอันนี้คือเราดีใจกับเขามากเลยนะที่แบบซีเรื่องนี้มันแบบประสบความสำเร็จจริงๆแล้วอะตอนนี้คือแบบมันประสบความสำเร็จจริงๆเว้ยทุกคนเรื่องนี้ตอนนี้คิวตี้พายซีรีส์มันคือที่สุดแล้วตอนนี้งานคุณภาพเห็นได้ชัดเลยทุกซีนใส่ใจรายละเอียดทุกอย่างถ้าเรารู้สึกว่ามันน่าจะเหนื่อยแหละบ้างหลังมันคงจะเหนื่อยกันเนาะก็แบบก็คงหายเหนื่อยแล้วเนาะใช่จะบอกว่าพอได้ดูแล้วอยากให้ทีมงานหายเหนื่อยได้แล้วเอางี้ดีกว่าคลิปนี้เรามาเป็นกำลังใจให้ทีมงานกันดีกว่าเอาเป็นว่าคอมเมนต์ข้างล่างให้กำลังใจทีมงานนิ่งเฮียก็หาว่าซื้อกันละกันนะครับข้างล่างคลิปนี้แล้วเดี๋ยวจะกระซิบบอกพี่ออกให้เข้ามาอ่านโอเคครับเดี๋ยวไปดูตัวอย่างตอนต่อไปกันดีกว่าเนาะนะจ๊ะลูกเกอร์ที่นอนหลับปุ๋ยข้างเฮียหนูมีความสุขไหมเฮียไม่ได้มาหลอกกันใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยมีกันแล้วก็ต้องทำตัวให้มันดูแฮปปี้หน่อยดีกว่าอยู่ดีๆก็มาทำดีด้วยมาบอกละมันดีเกินไปว่ะถ้ามันไม่จริงขึ้นมาแล้วผมเผลอชื่อเฮียไปอ่ะผมกลัวใช่ไหมวะผมเปลี่ยนชื่อบนโฉนดที่ดินทุกใบและทรัพย์สินหลักๆของตระกูลกิรติเป็นชื่อของผมหมดแล้วครับฮะเฮ้ยเอ๊เปลี่ยนสมบัติทั้งหมดของหนูก็คือเปลี่ยนเป็นชื่อของเฮียหมดเลยเหรอบางทีมันอาจจะมีพฤติกรรมแบบนี้ไงแบบถ้าเกิดถือว่ายอมแต่งงานกันไปยอมจดทะเบียนกันไปแล้วทรัพย์สินทั้งหมดจะตกให้เป็นของทั้งสองฝั่งอะไรเงี้ยหรือเป็นของคู่กันอะไรอย่างงี้ป่ะถ้าเราแต่งงานกันได้จริงๆอ่ะมันดูไม่ใช่คนเลวอ่ะนี่ถ้าให้เดานะก็คือคิดเหมือนประมาณว่าเอ้ยหรือว่าฝั่งตระกูลกิรติอาจจะประสบปัญหาอะไรบางอย่างแล้วเหมือนแบบคือทางเฮียก็คือแบบไม่ยอมให้มันหลุดไปถึงมือคนอื่นอะไรประมาณนั้นหรือว่าฉันก็คิดแบบเดียวกันนะฉันก็แอบคิดว่าหรือว่าจริงๆแล้วอ่ะตอนนี้คือตระกูลฝั่งหนูเกื้อคือประสบปัญหาเรื่องการเงินหมดแล้วอะไรเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าแต่ว่าคนที่กำลังอุ้มตระกูลของเกื้อไว้ทั้งสื่อตอนนี้คือเฮียเหรียญใช่หรือว่าอาจจะเป็นเรื่องหนี้สินเรื่องอะไรทีเนี่ยจัดการให้หมดแล้วจะกลายให้หมดเลยคือปิดให้หมดเลยของทุกอย่างมันก็กลายเป็นของเฮเลียนหมดเพราะว่าไม่อยากให้ไปตกอยู่ที่มือคนอื่นอะไรอย่างงี้ว่าเพราะว่ามันอาจจะมีแบบเคสแบบนี้ก็ได้เราไม่รู้และหนูเกื้ออาจจะไม่รู้มาตลอดเลยก็ได้ว่าจริงๆแล้วทำไมเฮเลียนถึงพูดว่าทุกๆอย่างก็ต้องเป็นของหนูเกื้อก็เพราะว่าเป็นของหนูเกื้อเพราะว่าเฮียเก็บรักษาไว้ให้หมดแล้วสมบัติตระกูลหนูเกื้อทั้งหมดมันอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้ฉันว่านะลึกซึ้งจังเลยโอ้มันแบบมันคือเรื่องการแต่งงานไงเธอจริงๆแล้วเขาคิดถูกแล้วนะเพราะว่าอุ้ยขนลุกเลยเพราะว่าจริงๆถ้าเกิดเขาเล่าเรื่องการแต่งงานอ่ะมันคือประเด็นหลักพอยต์หลักของการแต่งงานมันคือตรงนี้นะมันคือแบบสินสอดของอะไรมันคือทรัพย์สินร่วมกันนะทรัพย์สินที่เราใช้ร่วมกันซึ่งมันเป็นสิ่งที่ตอนนี้มันทำไม่ได้ไงปกติถ้าแต่งงานมันจะเป็นสินสมรสใช่แต่วันนี้มันแบบยังไงอ่ะยังไงแล้วเราแบ่งยังไงยังไงคือแบบปกติทุกวันนี้เวลาแบบเป็น LGBT เงี้ยว่าเราจะซื้อบ้านหลังนึงอ่ะเราก็กู้ร่วมกันไม่ได้ทำอะไรกันไม่ได้แล้วเวลาเราจะทำอะไรตัดสินใจอะไรมันก็จะแบบนี่ไม่ใช่บ้านฉันนี่ไม่ใช่ทรัพย์สินฉันนี่ไม่ใช่ร้านฉันนี่ไม่ใช่บริษัทฉันเนี่ยใช่ใช่เข้าใจฟิลปะมันก็จะเป็นแบบนั้นเริ่มเก็ตละก็ถึงได้บอกไงว่าพอเราแต่งงานกันแล้วอ่ะมันมากกว่าคำว่าความรักจริงๆมันจะเป็นการใช้ชีวิตร่วมกันและการเดินหน้าทำอะไรบางอย่างไปด้วยกันธุรกิจการดำรงชีวิตการอะไรเงี้ยมันมากกว่านั้นทุกคนมันถึงต้องออกมาเรียกร้องกันไงใช่ไหมเราไม่เห็นว่ามันจะมีผลเสียตรงไหนเอาตรงๆทุกวันนี้ยังงงทุกวันนี้ยังคุยกันแบบเป็นปัญหาปวดแปลกว่าทำไมเขาถึงไม่กล้าให้เราไอ้นี่สักทีอ่ะมันแปลกมากเว้ยมันเป็นอะไรที่แปลกจริงๆเว้ยนั่นแหละครับ โอเควันนี้สนุกมากครับโอเคฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดติดตามให้กับคอนเทนต์ของนิ่งเฮียก็หาว่าซื้อแล้วก็ฝากคอนเทนต์อื่นของเมนกอลข้อนอนด้วยนะคะอย่าลืมเข้าไปดูกันเยอะๆนะคะวันนี้พวกเรา3คนลากันไปก่อนนะพี่ยามเนาะสวัสดีครับบ๊ายบายเย็บชุดก่อนลัดหลุดไหลด้วยแฮปปี้อย่าลืมกดติดตามเมนกอลด้วยนะคะ